หนุ่มวัย22ถึงกับช็อกหมอบอกเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายเพียงเพราะแค่กินสิ่งนี้เมนูโปรดของใครหลายคนข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของเสี่ยวลู่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะแม้ว่าเขาจะเป็นคนแข็งแรงและกระฉับกระเฉงแต่พฤติกรรมการกินที่ไม่ดีและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบทำให้เขาต้องเผชิญกับโรคร้ายอย่างมะเร็งกระเพาะอาหารในวัยเพียงแค่22ปีเสี่ยวลู่เกิดที่มณฑลหูเป่ยประเทศจีนและกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยในมณฑลเจ้อเจียงสาเหตุหลักที่นำไปสู่การป่วยของเสี่ยวลู่คือการกินอาหารไม่เป็นเวลาและไม่ครบหมู่การกินมาม่าเป็นหลักและอาหารแปรรูปอื่นๆทำให้ร่างกายขาดสารอาหารที่จำเป็นการกินอาหารรสจัดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ทำร้ายกระเพาะอาหารและส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยรวมการพักผ่อนไม่เพียงพอและความเครียดการอดนอนและการทำงานหนักทำให้ร่างกายอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเกิดโรคการเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนของร่างกายเซลล์รู้ยังคงมองข้ามอาการป่วยต่างๆจนกระทั่งโรคลุกลามไปถึงระยะสุดท้ายบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวของเซลล์รู้สุขภาพสำคัญที่สุดไม่ว่าจะอายุน้อยแค่ไหนการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นอาหารมีผลต่อสุขภาพการเลิกกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆอย่าละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายเมื่อร่างกายส่งสัญญาณผิดปกติควรปรึกษาแพทย์ทันทีการใช้ชีวิตที่สมดุลการทำงานและการพักผ่อนควรมีความสมดุลไม่ควรทำงานหนักจนเกินไปเรื่องราวของเสี่ยวลู่เป็นคำเตือนให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการกินและการใช้ชีวิตที่ไม่ดีตั้งแต่ตอนนี้จะช่วยให้เราหลีกเลี่ยงปัญหาสุขภาพได้ในอนาคตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ